ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามเมจิกฟาร์มที่เราพร้อมช่วยกันสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกับพี่นิติเช่นเคยนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นรายการที่มีทั้งสาระทั้งบันเทิงแล้วก็แรงบันดาลใจอัดแน่นมากมายเต็มรายการเลยค่ะเด็กๆคะกระแสการรับประทานอาหารสุขภาพในบ้านเราในปัจจุบันนี้นะคะก็มีมาให้ทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันหลายรูปแบบทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้พี่นิจจะมาพูดถึงรูปแบบนึงซึ่งหลายคนบอกว่าคุ้นๆชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นคือการรับประทานอาหารสุขภาพแบบวีแกนนั่นเองค่ะวีแกนนั้นก็คือผู้ที่ถือมังสวิรัตแบบเคร่งครัดค่ะไม่กินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกชนิดการบริโภควีแกนยังแยกย่อยออกเป็นอีกหลายประเภทนะคะที่ล้วนแล้วแต่ดูสุดโต่งอย่างเช่นรอวีแกนหรือวีแกนดิบซึ่งจะกินเฉพาะอาหารวีแกนที่ผ่านความร้อนไม่เกิน48องศาเซลเซียสเท่านั้นมาถึงตรงนี้เด็กๆอาจจะสงสัยกันนะคะว่าวีแกนต่างจากเวเจตแทเรียนอย่างไรต่างกันเล็กน้อยค่ะตรงที่เวเจตแทเรียนนั้นถึงจะไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ก็ยังคงทานไข่นมเนยได้นะคะหรือคิดง่ายๆก็คือคนทานวีแกนคือคนทานเจส่วนเวเจตแทเรียนคือคนทานมังสวิรัตนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกในวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องราวดีๆในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรารออยู่เชิญค่ะช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.น้องๆทราบไหมคะว่าพลาสติกน้ำแล้วก็น้ำมันสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยลดมลพิษได้วันนี้จะพาไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะกับผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับโครงการเชื้อเพลิงมลพิษต่ำอันนี้ก็เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเดิมเราสนใจน้ำมันจากชีวมวลนะครับซึ่งก็เจอปัญหาว่าน้ำมันมีสัดส่วนสูงทำยังไงจึงจะกำจัดได้ก็เลยเกิดแนวคิดว่าจะปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกในรูปของสารอิมัลชันเพื่อลดมลพิษซึ่งเราก็พบว่าถึงแม้ว่าสมรรถนะเนี่ยจะเทียบเคียงกับน้ำมันดีเซลได้ดีพอสมควรแต่ก็มีปัญหาด้านนึงคือด้านมลพิษก็เลยคิดว่าถ้านำน้ำมันมาปรับปรุงคุณภาพโดยผสมกับน้ำแล้วแปรรูปเป็นสารอิมัลชันเนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านมลพิษได้ครับในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำมันพลาสติกนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็คือเครื่องไพโรไลเซอร์นะคะโดยเราจะใช้กระบวนการสลายพันธะโดยให้ความร้อนนะคะทำให้ขยะพลาสติกที่ได้นะคะกลายสลายจนกลายเป็นน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้นะคะจะไปใช้ทดแทนเป็นน้ำมันดีเซลนะคะแต่ปัญหาของน้ำมันตัวนี้ก็คือมีมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ค่ะซึ่งเราจะมีการปรับปรุงคุณภาพในลำดับต่อไปค่ะค่ะสำหรับน้ำมันไพโรไลซินหรือว่าน้ำมันพลาสติกที่กันได้จากเครื่องไพโรไลเซอร์นะคะถ้าเกิดเรานำไปใช้เลยเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดควันแล้วก็มลพิษที่มากขึ้นค่ะเราจึงต้องนำมาทำการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเติมน้ำลงไปในน้ำมันค่ะแต่ว่าน้ำมันกับน้ำอะค่ะมาใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแยกชั้นไม่รวมตัวกันค่ะเราจึงต้องใส่ตัวประสานหรือว่าเซอร์แฟคแทนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างน้ำและน้ำมันเนี่ยให้ผสมด้วยกันได้ค่ะโดยวิธีการกวนผสมเนี่ยเราจะมี2วิธีค่ะคือวิธีแรกเราจะทำการกวนผสมโดยใช้เครื่องอัลตราโซนิกค่ะทำให้โมเลกุลน้ำแตกตัวด้วยคลื่นอัลตราโซนิกซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะส่วนวิธีที่2ในการกวนผสมน้ำและน้ำมันให้เข้ากันนะคะก็คือวิธี low energy หรือว่าวิธีพลังงานต่ำค่ะซึ่งวิธีนี้จะทำการโดยรบกวนสมดุลระหว่างน้ำและน้ำมันเพื่อให้ได้สัดส่วนของน้ำและน้ำมันที่ต้องการ
นื่องจากน้ำมันจากตัวถุงพลาสติกก็แล้วแต่ว่าถุงพลาสติกตรงนี้มีสารตั้งต้นเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นบางส่วนก็จะมีสารพวกกลุ่มคลอรีนนะครับซึ่งก็จะเป็นมลพิษสูงหรือก็แล้วแต่ว่าขยะตรงนี้มีการปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากการถุงพลาสติกเม็ดพลาสติกทั่วไปซึ่งจะค่อนข้างบริสุทธิ์กว่าซึ่งตรงนี้การที่มีน้ำผสมก็จะช่วยที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดลงทำให้ปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับจากประโยชน์นะคะที่หนูเนี่ยได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นเรื่องพลาสติกนะคะเราไม่รู้เลยนะคะว่าพลาสติกเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะคะในเรื่องของอิมัลชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมอิมัลชันหรือว่าในด้านอื่นๆนะคะซึ่งนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการทำงานนะคะหรือว่าการเรียนต่อได้ค่ะการนำขยะพลาสติกซึ่งเป็นของเหลือใช้นะครับเอากลับมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงใหม่เนี่ยก็เป็นแนวทางที่การใช้พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็แปรรูปปรับปรุงคุณภาพเป็นสารอิมัลชันก็จะช่วยมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์โดยตรงนอกเหนือจากนี้เนี่ยเทคนิคการทำอิมัลชันเนี่ยก็สามารถเอาไปในใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงได้เช่นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นครับช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามกล้าคิดดีวันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่เขารวมตัวกันผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเพื่อนๆทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ TUTV ตามพี่เพียวไปพูดคุยกับพวกเขากันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันเลยค่ะตอนนี้เพียวก็อยู่กับน้องๆ TUTV แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยครับค่ะอ๋อค่ะจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่2 TUTV PRTU Generation 3ค่ะครับครับเท่ครับจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4ครับ TUTV PRTU Generation 3เหมือนกันอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของ TUTV เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นที่เกิดก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาก็เริ่มจากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเริ่มต้นที่อยากจะสร้างเป็นสื่อรูปแบบใหม่เข้ามาในการ PR ประชาสัมพันธ์งานต่างๆในมหาวิทยาลัยขึ้นครับผมย้อนมาที่เจนพวกเรากันบ้างอยากรู้ว่าทำไมถึงมาสมัคร TUTV กัน TUTV เนี่ยเขาเริ่มมาตอนปี2555ครับซึ่งเท่เนี่ยอยู่ปี1ตอนนั้นเป็นเฟรชชี่แล้วก็เห็นเขาเปิดตัวแบบอลังการมากแต่ละคนเป็นแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นแบบเหมือนไอดอลทีนี้เท่ก็แบบเกิดภาพประทับใจแล้วเราก็ติดตามมาตลอดจนเขาเปิดรับสมัครตอนเจน2เท่ก็ไปสมัครเลยครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีความพร้อมไม่มากพอก็กลับมาใหม่ตอนเจน3แล้วก็เป็นเท่เจน3ทุกวันนี้อย่างเท่เนี่ยเรียนคณะนิติศาสตร์มาแน่นอนว่าเรียนเกี่ยวกับกฎหมายทำไมมีความสนใจในด้านของการทำทีวีแม้ว่าผมจะเรียนนิติศาสตร์แต่ว่าการที่เราสนใจในการทำทีวีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราชอบเรารักเราทำในสิ่งที่เราสนใจทำแล้วมีความสุขทำแล้วเราจันลงใจแล้วหาประสบการณ์ใช่มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขมาที่น้องออมกันบ้างเห็นว่าเรียนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนแน่นอนแสดงว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วสิก็อย่างตอนที่ออมเข้ามาทีวีเนี่ยออมจะอยู่ปี1นะคะแต่เวลาจะเลือกสาขาเลือกวิชาเอกเนี่ยออมจะต้องเลือกตอนปี2เหมือนออมได้ทํางานก่อนเหมือนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทํางานไปใช้ในห้องเรียนมากกว่าก็คือเข้ามามหาลัยปุ๊บเราได้เป็น TUTV เลยใช่ค่ะพร้อมไปกับการเรียนเฟชชี่ของวารสารด้วยถูกค่ะแสดงว่าเราก็ได้เปรียบเพื่อนนิดนึงได้เปรียบออมว่าได้เปรียบนะแบบเวลาเข้าไปเรียนอย่างเงี้ยออมจะรู้เลยว่าเราอยากจะวางมุมกล้องแบบไหนมันจะมีบางวิชาที่เป็นสอนเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวมีความมั่นใจมากกว่าเพื่อนๆในหลายๆคนเพราะเราจะรู้ว่าลักษณะเวลาเราวางท่าทางการพูดต้องฉะฉานนะอะไรเงี้ยเหมือนเราจะรู้ก่อนเพื่อนเลยพูดถึงเรื่องของน้องเจน4กันบ้างครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเจนล่าสุดเลย มีความโดดเด่นแตกต่างเจนที่แล้วยังไงบ้างคือน้องๆรุ่นนี้ต้องบอกครับว่าเขามีความเป็นรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นครีเอทีฟสูงครับจะเห็นว่ารายการใหม่ๆสปู๊ปรายการที่ออกมาในเจน4เนี่ยเขาจะมีการใส่รูปแบบสื่อใหม่ๆเป็นรูปแบบที่หวือหวาน่าสนใจน่าติดตามซึ่งในตัวพื้นฐานของพิธีกรในแต่ละเจนแล้วก็จะต้องมีการแบ่ง
่งใช่ไหมครับว่าใครเป็นสายเฮฮาใครเป็นสายพิธีการคือแต่ละคนเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาแบบคนนี้มาสายพิธีการคนนี้มาสายเฮฮาคนนี้มาสายหล่อสายสวยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องได้รับงานที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วอย่างเห็นพี่เทศตลกแบบนี้พี่เทศก็ทำสายทางการได้ได้ทางการก็ได้เรียบร้อยเพราะอย่างที่บอกเวลาที่เพื่อนไม่สบายเราก็ต้องสามารถที่จะเสียบแทนได้ถูกต้องนี่ออมเป็นสายอะไรครับเป็นสายอะไรเป็นสายกึ่งทางการนะคะกึ่งทางการไม่ตลกโปกฮาเป็นสายดึงมากกว่าค่ะแบบว่าจะดึงคนที่ฮาสุดกับเรียบร้อยสุดทางการสุดมาอยู่ให้ตรงกลางที่สุดอย่างงานใหญ่เลยก็คืองานฟุตบอลประเพณีค่ะก็จะเข้าคู่กับพี่เจน2ได้ไปเล่นกิจกรรมกับคนที่เราไม่รู้จักเลยนะไปสัมภาษณ์สดๆเนี้ยค่ะก็จะต้องทำให้เขาเอนเตอร์เทนสนุกให้ได้หนูก็จะอยู่ตรงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคอยดึงทั้งคู่อ่ะคนนี้ตลกเกินไปเราต้องดึงกลับแล้วคนนี้เรียบร้อยไปทำให้เขาสนุกหน่อยอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวแมทเพื่อนนั่นเองใช่ค่ะเป็นตัวกลางๆน้องอ๋อมที่ไปสืบทราบมาว่าเหมือนทีวีได้ร่วมงานกับสื่อภายนอกก็คือเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไหนครับอย่างตอนนี้นะคะเราได้น้องๆเจน4เนี่ยได้เริ่มก้าวเข้าสู่แบบการโคงานกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตทีวีเรียกว่านิสิตทีวีนั่นเองอย่างงานล่าสุดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่71ก็ได้ไปวางแผนงานเนาะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าแบบจะใช้พิธีกรยังไงเบื้องหลังจะใช้ทีมงานใครไปถ่ายจุดไหนบ้างมันเหมือนเราได้สร้างมีเพื่อนร่วมครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วคิดว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะได้มีงานผลงานดีๆออกมามากขึ้นแล้วก็เผยแพร่ไปยังทางจุฬาด้วยครับพี่อยากให้น้องเทศแล้วก็น้องอ๋อมเนี่ยฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยว่าให้หันมาทำกิจกรรมนอกจากการเรียนหนังสือครับครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆทางบ้านนะครับสำหรับการทำกิจกรรมเนี่ยเราได้แน่นอนก็คือทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้จากการทำงานนะครับมันจะเพิ่มพูนศักยภาพของเราเองในการทำกิจกรรมนั้นๆแล้วแต่ว่าทำอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภูมิต้านทานที่ดีครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้ามาทำงานจริงในสังคมข้างนอกได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพครับครับอันนี้เห็นด้วยมากๆอย่างบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าณตอนนี้อะค่ะว่าแบบทำไปทำไมอู้เหนื่อยก็เหนื่อยเงินก็ไม่ได้แต่เชื่อว่าต่อไปในอนาคตน้องๆมั่นใจไว้ได้เลยว่ามันใช้กับการทำงานได้แน่นอนเราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงเราจะระงับอารมณ์ยังไงเราจะฟังความคิดเห็นเพื่อนแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองยังไงอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ได้จากการทำงานแน่นอนแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักอันนี้จะมีความสุขที่สุดแล้วน้องจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยกับการทำงานกล้าคิดกล้าทำช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยเบจิกฟาร์มช่วงที่แล้วพูดคุยกับรุ่นพี่ TU TV กันไปแล้วช่วงนี้มาพบกับเจนล่าสุดเจน4กันบ้างที่ต้องบอกเลยว่าความสามารถไม่แพ้รุ่นพี่เลยค่ะตอนนี้ก็พาน้องๆนะครับมาชมฝั่งทางโปรดักชันของ TVTV กันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับสวัสดีค่ะเต้ๆค่ะสังคมวิทยาปี3 TVTV พีอาร์ทียูเจน4ค่ะเจนล่าสุดเลยใช่ไหมครับทำหน้าที่อะไรอยู่ใน TVTV ครับก็เป็นทางครีเอทีฟค่ะช่างภาพแล้วก็ตัดต่อด้วยโอ้ทำหลายหน้าที่เลยค่ะอยากรู้ว่าศึกษายังไงบ้างครับก็โดยส่วนมากก็จะใช้การเรียนรู้เอาจากประสบการณ์ตรงเลยอะค่ะก็คือเวลาที่เราไปทำงานกับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเราก็อาศัยเรียนรู้จากตรงนั้นเอาบางทีก็อาจจะคอยเขาสอนกันเลยตรงๆหรือไม่ก็พยายามจดจำอะค่ะแล้วก็นำมาปรับใช้แล้วอย่างเต๋เนี่ยถนัดหน้าที่ไหนที่สุดครับที่ทำมาจริงๆก็ชอบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าถนัดที่สุดก็คงตัดต่อนะคะแต่ตอนนี้เราเรียนอยู่คณะสังคมวิทยาค่ะ มันเชื่อมกันได้ยังไงที่อยากรู้ถ้าในเรื่องของครีเอทีฟก็จะมีความเชื่อมกันค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าสังคมวิทยาเนี่ยจะในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ความคิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะการที่เรานั่งเขียนบทหรือคิดสกรีนเพลย์เลยค่ะก็ต้องอาศัยพวกหลักเป็นเหตุเป็นผลเข้ามาคิดอะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วทำไมถึงมาสมัคร TVTV ก็คือจริงๆด้วยความที่เป็นเด็กกิจกรรมแต่มัธยมใช่ไหมคะเราก็อยากจะนำเอาทักษะความสามารถอะไรของเราที่เรามีนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเวลาว่างแล้วก็เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะงานที่ทำมางานไหนหินที่สุดก็คงเป็นงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่71นะคะครั้งล่าสุดก็คือในวันนั้นเนี่ยเราต้อง
เตรียมงานกันหนักมากคือต้องเตรียมงานก่อนวันงานเนี่ยหลายวันมากๆเลยแล้วในวันนั้นเนี่ยเราต้องไปเตรียมตัวสแตนด์บายแต่เช้าอากาศทั้งวันเนี่ยร้อนมากแล้วเราก็ต้องวิ่งวุ่นกันทั้งวันเราจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันเองก็คือค่อนข้างที่จะหนักมากๆค่ะแล้วก็งานนั้นเนี่ยก็กว่าจะเลิกก็ดึกเลยด้วยค่ะตอนนี้ทำเจนสี่มาจะ1ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะได้อะไรบ้างจริงๆเจนสี่เนี่ยทีวีให้หลายๆอย่างมากเลยค่ะทั้งประสบการณ์ให้โอกาสแล้วก็ให้ความสามารถอะไรมากขึ้นอีกหลายๆอย่างเลยรวมทั้งมิตรภาพดีๆทั้งในเจน4กันเองแล้วก็เจนรุ่นพี่ด้วยสวัสดีค่ะปาร์ตี้ทีวีเจน4ครับแพรวทีวีเจน4ค่ะวันนี้ครับแพรเรามาอยู่ที่สยามสแควร์วันงานวันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะเรามีคอนเซ็ปต์ลองดูเราไปหาคำตอบในงานกันดีกว่าครับว่าลองดูคืออะไรและเลือดแหว่งสีจะทำอะไรกันบ้างกิจกรรมในวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้อง TUTV อีก1คนนะครับซึ่งเป็นเจนล่าสุดเลยก็คือเจน4นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์ตี้นะครับอาทิตย์ประวีโพสิรินะครับ TUTV PRTU Generation 4ครับก็คือเจนล่าสุดเลยใช่แล้วเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเบื้องหน้าใช่แล้วครับอยากรู้ว่าทำไมถึงมาสมัคร TUTV TUTV ตอนแรกเนี่ยมันเป็นการท้าทายศักยภาพของเราเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแค่ออกไปพูดหน้าห้องนี่ก็คือสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสได้ออกไปเป็นพิธีกรในคณะเป็นพิธีกรของชุมนุมอื่นชุมนุมร้องเพลงอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยชอบเวลาคนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าสนุกอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองมาสมัครอะไรที่เกี่ยวกับเป็นการเป็นพิธีกรเป็นเบื้องหน้าดูเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการพี่เห็นคลิปวิดีโอการเป็นพิธีกรต้องบอกว่าการออกเสียงภาษาไทยชัดเจนมากๆเป็นเพราะว่าเราเรียนทางด้านของเอกภาษาไทยมาด้วยหรือเปล่าครับจริงๆเอกภาษาไทยก็มีส่วนนะครับคืออย่างผมเนี่ยจะคุ้นเคยกับพวกอักขระวิธีทางภาษาไทยรอเรือรอลิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอบ่อยหน่อยซึ่งเราก็สามารถเอามาประยุกต์กับการเป็นพิธีกรของ TUTV ได้ด้วยใช่ครับเห็นว่าเต้เนี่ยเป็นพี่ใหญ่สุดในเจน4ด้วยใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายๆอายุเยอะที่สุดนั่นแหละไม่สุภาพก็แก่รู้สึกว่าเราต้องคุมน้องๆไหมคุมยากไหมครับทำงานกับน้องเนี่ยหลายๆคนมีประสบการณ์เนี่ยต่างกันเยอะมากบางคนเนี่ยก็จะเป็นสายแบบว่าเบื้องหน้ามาเลยเบื้องหลังทำอะไรไม่เป็นเลยในการเป็นประสานงานที่จะต้องคุยกับแขกรับเชิญต้องแบบบีฟให้เขามีความอารมณ์ร่วมกับเราอะฮะประสบการณ์ก็จะสอนน้องๆเองค่อยๆทำงานค่อยๆผันตัวเป็นเบื้องหลังบ้างเบื้องหน้าบ้างครับจากการทำงานมาจะครบ1ปีแล้วคิดว่าเราได้อะไรจากการเป็นTUTVบ้างตลอด1ปีครับส่วนตัวผมเลยก็คือสอนเรื่องความอดทนเพราะว่าเราทำงานเป็นสื่อเนี่ยบางทีรายการที่เราผลิตเนี่ยมันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วอ่ะมันเป็นรูทีนที่ต้องวันนี้ต้องออกอากาศนะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาแล้วก็บางทีอาจจะต้องดึกๆดื่นๆคือต้องบอกน้องว่าเราต้องมีความอดทนครับนอกจากนั้นก็มีความรู้จักทำงานกับคนนะฮะเราต้องคุยกับเขาว่าโอเคเรามาอยู่ด้วยกันในคนหมู่มากก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเห็นว่าตอนนี้อยู่ปี4แล้วเราก็ต้องจบออกไปทำงานข้างนอกคิดว่าอยากจะทำงานในด้านไหนเป็นความฝันเลยตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คืออยากจะทำงานเกี่ยวกับนั้นเนี่ยในวงการสื่อเนี่ยนะครับอยากจะเป็นผู้ประกาศอยากจะเป็นพิธีกรที่อยู่เบื้องหน้าเห็นไหมครับน้องๆพี่ตี้เนี่ยแสดงให้น้องๆเห็นแล้วนะครับว่าถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำอะไรจริงๆถึงแม้ไม่ได้เรียนทางด้านของสายนี้โดยตรงแต่ถ้าเราอยากจะทำมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สามารถทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณตีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับถ้าน้องๆทางบ้านคนไหนนะครับมีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รู้แล้วเราก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเลยนะครับวันพฤหัสหน้าพี่ก็จะพาน้องๆไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเห็นพี่ๆเพื่อนๆของเราทั้งทำกิจกรรมทั้งเรียนไปด้วยได้ดีแบบนี้น้องๆก็อย่าลืมออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะในช่วงข้อคิดคำคมในท้ายรายการวันนี้นะคะพี่นิดมีข้อคิดดีๆจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาให้เด็กๆได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเชิญค่ะคิดคำคมตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเมจิกฟาร์ม
วที